ที่โรงแรม4พัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเหล่าบรรดานักพากย์หนังของประเทศจำนวน74คนจากทั่วประเทศได้ไปรวมตัวกันเพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมเตรียมจัดงานมหกรรมหนังกลางแปลงขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยในเบื้องต้นเดือนมีนาคม2562จะจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยจะมีมหกรรมหนังกลางแปลงย้อนยุคและมีนักพากย์หนังจากทั่วประเทศทั้งหญิงและชายมานั่งพากย์หนังกันสดๆเพื่อเป็นการแสดงให้ประชาชนทั่วไปและคนรุ่นหลังได้รู้ว่าในอดีตการพากย์หนังสดทำอย่างไรและเพื่อเป็นการอนุรักษ์และรำลึกถึงการพากย์หนังซึ่งเป็นเสน่ห์ของเมืองไทยนายพงศักดิ์ชุมพลนักพากย์หนังในนามชัยพินโยประธานชมรมนักพากย์หนังภาคอีสานกล่าวว่าจุดประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการมาพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันของพี่น้องนักพากย์หนังจากทั่วประเทศเพราะสมัยก่อนการพากย์หนังมีความยากลำบากมักจะต้องเดินสายกันตลอดไม่ได้มีโอกาสมาเจอกันซึ่งที่มาในวันนี้ก็มีนักพากย์จากสายเหนือสายอีสานจากสายต่างๆมารวมกันอย่างครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่4แล้วซึ่งมีคนเข้ามาร่วมงานกันมากขึ้นโดยมีนักพากย์บางคนก็เลยทำเป็นพิพิธภัณฑ์นักพากย์หนังขึ้นมาและเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนทั่วไปได้เข้าชมซึ่งตนก็อยากจะเรียกร้องให้ทางภาครัฐได้เล็งเห็นคุณค่าของนักพากย์หนังและหนังกลางแปลงในอดีตเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและเรียนรู้เสน่ห์ของเมืองไทยในอดีตตลอดจนวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตหนังที่เปลี่ยนแปลงไปที่ทำกันจุดประสงค์คืออยากให้พวกเรามาชุมนุมมาสังสรรค์เพราะว่าเมื่อก่อนในภาคหนังก็ลำบากเดินสายไม่ค่อยได้เจอกันเดินสายตามโรงต่างๆในภาคอีสานแล้วที่มาในวันนี้ก็มีนักพากย์สายเหนือสายอีสานสายมารวมกันเพราะว่างานที่เราจัดมาครั้งที่4จัดไม่รู้สึกว่ามีคนเยอะแล้วคนก็มามากทุกคนก็อยากจะมากันอยู่ประสงค์ให้ความสนุกสนานพบกันในบ้านปลายชีวิตพออายุก็มากแล้วนะครับก็อยากจะให้ทุกคนพบกันอีกไม่กี่ปีก็ไม่รู้ว่าจะมากันได้ไหมจะมาเจอกันได้ไหมนายสิริอินทราวงศ์นักพากย์หนังในนามวิมานชัยกล่าวว่าในอดีตตนเคยเป็นนักพากย์ภาพยนตร์หรือที่เรียกกันว่านักพากย์หนังโดยในอดีตเคยใช้นามว่าพุทธิพรต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวิมานชัยสมัยอดีตนั้นเวลาพากย์หนังนักพากย์จะต้องทำเสียงประกอบฉากเพื่อเพิ่มให้เกิดความสมจริงเกิดเสียงตามหนังที่พากย์เช่นหนังที่มีฉากฟันดาบเกิดขึ้นก็ต้องใช้ช้อนมาเคาะกับแก้วน้ำให้เกิดเสียงเพื่อเป็นการเพิ่มอรรถรสในการพากย์หนังด้วยซึ่งการที่นัดพบกันในวันนี้ถือเป็นแนวความคิดของอดีตนักพากย์หลายๆคนที่มารวมตัวกันเพื่อนัดพบกับนักพากย์ทั้งปัจจุบันและอดีตมารวมตัวกันจัดตั้งสมาคมนักพากย์หนังแห่งประเทศไทยที่เคยมีอยู่แล้วเพื่อดำเนินกิจกรรมในนามสมาคมพูดคุยกับนายกสมาคมกรรมการของสมาคมหรือสมาชิกในสมาคมที่มีเกือบทั่วประเทศกว่า100ชีวิตสมัยอดีตเราพากย์หนังนั้นบางครั้งครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังไทยเราจะต้องใช้อุปกรณ์ประกอบในการพากย์เพื่อเกิดอรรถรสของภาพยนตร์นะครับหนังเรามีการฟันดาบมันเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องใช้นะฮะแบบแก้วน้ำจากเจ้าภาพเอามาตั้งไว้เราดื่มเราก็หาช้อนนะครับเอาไว้เคาะเป็นเสียงดาบนะครับเป็นแนวความคิดของอดีตนักพากย์หลายท่านที่มีการรวมตัวกันนะครับโดยเอานักพากย์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับในอดีตมารวมตัวกันเพื่อมีการจัดตั้งนะครับคำว่าสมาคมนักพากย์หนังแห่งประเทศไทยที่เคยมีอยู่แล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการพากย์หนังเรามีนักพากย์เยอะแยะเรามีนายกสมาคมมีคณะกรรมการนะครับแล้วเราก็จะต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องแนวทางในการเดินทางนะครับต่างๆแนวคิดต่างๆของสมาชิกในสมาคมซึ่งมีอยู่มากมายทั่วประเทศจำนวนนับร้อยอยู่ในขณะนี้ทั้งนี้ในที่ประชุมก็มีมติว่าจะหาเจ้าภาพจัดงานมหกรรมหนังกลางแปลงและเชิญนักพากย์หนังทั่วประเทศมาพากย์หนังกันสดๆเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมและเรียนรู้วิธีการพากย์หนังว่ามีความเป็นมาอย่างไรเพื่อเป็นการอนุรักษ์หนังกลางแปลงและการพากย์หนังในอดีตในปีต่อๆไปก็จะมีการเวียนกันเป็นเจ้าภาพทั่วทุกภาคของประเทศอำนาจนักเทียมทีมข่าวเดียนิวรายงาน